ถาบันหุ่นยนต์ภาคสนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีครับหลักๆครับบุญนี้มาจากฝ่ายอุตสาหกรรมครับก็จะเน้นไปทางด้านบริการวิชาการครับแล้วก็ให้ความรู้กับพวกภาคอุตสาหกรรมนอกจากให้ความรู้กับพวกภาคอุตสาหกรรมครับก็จะให้บริการวิชาการจะเป็นปรับปรุงโปรเซสหรือสร้างเทคโนโลยีไปเสนอให้กับภาคอุตสาหกรรมครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าหุ่นยนต์นี่ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พัฒนาเป็นต้นแบบนำไปแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงหุ่นยนต์เอเดเทนด้านนี้ด้วยครับตัวนี้ชื่อชมพู่เป็นสวิตช์โรบอทอันนี้ก็ให้เขาวิ่งด้วยอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาครับเป็นอัลกอริทึมที่ออกแบบให้วิ่งวนด้วยระบบอัตโนมัติเป็นเอนเตอร์เทนครับแล้วก็อาจจะมีการโต้ตอบบ้างเล็กน้อยอาจจะไปใช้ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมอาหารเสิร์ฟอาหารอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ไปแจ้งอินโฟเมชันให้กับลูกค้าเราอาจจะเพิ่มพัฒนาต่อยอดเพิ่มให้เพิ่มระบบ AI เข้าไปนำทางลูกค้าหรือจำแนกสิ่งของที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ต้องวิ่งตามอุตสาหกรรมครับเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยเทคโนโลยีก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เราก็จะมีการนำเจ้าตัวแพลตฟอร์มที่มีการประยุกต์ด้าน AI เนี่ยมาใส่ให้กับตัวโรบอทด้วยตอนนี้เราก็กำลังจะออกแบบสร้างฮิวแมนนอยด์ขึ้นมานะฮะก็จะมีการประยุกต์ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาฝ่ายอุตสาหกรรมของ FIBO ก็ได้